นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับจากคำบอกเล่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทีตะธรโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์งบุรีท่านเล่าบอกว่าวัดอัมพวันเนี่ยแปลว่าป่ามะม่วง เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งอยู่ริมฝั่งน้ําเจ้าพระยามีประวัติพอค้นคว้าเป็นหลักฐานชัดเจนได้ตั้งแต่แค่ปีพศ2อ8 2โดยมีพระรรครูพรมนครบวรราชมุนีเป็นเจ้าวาดแล้วก็ปรากฏนามเจ้าวาดปกครองวัดอัมพวันสืบต่อมาอีก9องค์กระทั่งมาถึงเจ้าวาดองค์ที่10 ก็คือพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตาธมโมตั้งแต่ปีพศ2500เมื่อพระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรันมาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดอัมพวันในปี2499สภาพของอารามแห่งนี้สุดโมหม่นหมองเป็นอย่างยิ่ง พระอุโบสถของวัดเก่าแก่โบราณแทบจะไม่เหลือความมั่นคงแข็งแรงพอจะยืนหยัดได้ต่อไปอีกสาาการประเรียนเสนาสนะกุฏิพระจำพรรษาก็มีสภาพพอๆกันอีกทั้งอนาบริเวณของวัดโดยรอบหาความเจริญตาเจริญใจไม่ได้เลยเนื่องจากกรกเรือรุงรังโดยแมกไม้พงชัดใกล้ๆกับพระอุโบสถเป็นป่ายะา,าแน่นขนาด แทรกสลับด้วยปากกล้วยซึ่งไม่มีการเอาใจใส่ปล่อยให้ยืนต้นแล้วก็ตายซากไปตามยาถากรรมเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันซึ่งขณะนั้นยังไม่มีสมณศักดิ์ใดๆมารักษาการตำแหน่งเจ้าวาดท่านก็ได้มาณนะพยายามบูรณนะซ่อแมแซมเสนาสะนะอันเก่าแก่ร่วงโรยทั้งหลายให้ถาวรขึ้นพอที่จะปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาได้สะดวกสบายตามสมควร ley. อีกทั้งยังต้องขอแรงศรัทธาญาติโยมละแวกนั้นมากำจัดความสกรปรกรุงรังอันเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลรักษาม,มานานให้ดูสะอาดผ่องใสเท่าที่จะทำได้แม้ว่าขณะนั้นหลวงพ่อจรัญยังไม่มีกำลังปัจจัยเป็นทุนเกื้อหนุนที่จะพัฒนาวัดอัมพวันให้เจริญรุ่งเรืองอย่างทันตาเห็นแต่ท่านก็ไม่ได้ระยอทอถอยยอมถอดใจปล่อยให้วัดมีสภาพเป็นไปตามบุญตามกรรม หลวงพ่อท่านได้มาณนะพยายามบูรณะปฏิสังขรอ,อารามแห่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเวลานั้นประการสำคัญได้วางรากฐานการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดอัมพวันแห่งนี้ในสมัยของท่านวัดอัมพวันเป็นอารามเก่าแก่โบราณอย่างไม่ต้องสงสยัยหลวงพ่อจรันได้พบหลักฐานสำคัญสองชิ้นเป็นข้อบ่งชี้ยืนยันว่าวัดอัมพวันผูกพัทศสีมาเป็นอารามมาขวา สามร้อยปีมาแล้วหลักฐานดังกล่าวคือตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำรูปทรงแบบเกา่าสองตู้ภายในตู้ใบหนึ่งมีข้อความจารึกไว้ว่าอุบาสกอุบาสิการ่วมสร้างถวายวัดอัมพวันปีพศ2200ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชอีกตู้หนึ่งมีอักษรจารึกไว้เช่นกันว่านเจียก สร้างถวายเมื่อปีพศ2310เป็นปีเดียวกับที่กรุงศรีธยาราชธานีเสียแก่พมา่าค่าศึกครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจนไม่อาจจะพื้นภูขึ้นมาได้อีกนอกจากนั้นยังมีหลักฐานแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุนเกล้าราชการที่หได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้และทรงถวายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์วาดด้วยสีน้ำมันบนผืนผ้าใบแก่วัด มีข้อความระบุบนแผ่นภาพว่าถวายวัดอัมพวันรอส2 5หลงพระปรมาพิไทยจุลาลงกรรอสรอีนี่ก็ตรงกับพศ2450นอกเหนือจากหลักฐานที่ปรากฏดังกล่าวก็ไม่อาจจะสืบสาวราวเรื่องถึงต้นตอว่าใครเป็นคนสร้างวัดอัมพวัน ตลอดจนเสนาสนะที่ยังคงสภาพดั้งเดิมเหลืออยู่อย่างกระจ่างชัดได้ในขณะนั้นหลวงพ่อจนันมีความต้องการอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของวัดอัมพวันอย่างยิ่งท่านก็พยายามสืบความค้นคว้าสอหารายละเอียดหลายที่หลายแห่งหากไม่ได้ข่าวเงื่อนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็หลวงพ่อคิดไม่ถึงจริงๆว่าประวัติของวัดอัมพวันหรือว่าวัดป่ามะม่วงแห่งนี้แท้จริงอยู่ใกล้ๆตัวท่าน คืออยู่ในอุโบสถที่ท่านเข้าไปสวดมนต์ทำวัดทุกเชา้าทุกเย็นนั่นเองวัดอัมพวันอารามป่ามะม่วงสถาพรยืนนานมากว่า300ปีแล้วการเวลาหลายชั่วยุคนได้ดับลับไปแต่อารามแห่งพระพุทธศาสนาแห่งนี้ยังดำรงคงอยู่มาได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจของชาวพุทธได้ผนึกประสานแนบแน่นต่อพระรัตนตรัยไม่เคยเสื่อมคลาย สัจธรรมย่อมงดงามเป็นอมะตะวัตถุธรรมย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและมาลายไปในที่สุดวัดอัมพวันยืนยองอยู่มาได้และจะอยู่ต่อไปได้อีกอย่างงามสงา่าจำเป็นต้องอาศัยการทนุบำรุงจากพุทธบริษัทผู้มีดวงจิตถึงแล้วซึ่งกุศลเป็นสำคัญอีกทั้งยังต้องประกอบด้วโกแห่งกรรมผสมภานาเอาไว้ด้วย เวลานั้นเป็นปีพศ2510หลวงพ่อจรันธิตาธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดอัมพวันมาได้10ปีแล้วขณะนั้นท่านได้รับสมนาณศัก์ิเป็นพระครูปรลัดจรันธิตาธรรมโมฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมประพุทธเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะแต่ว่ามาจปร,ประจำอยู่สำนักวัดอัมพวัน วัดอัมวันได้รับการพัฒนาขึ้นมาจนผิดจากเดิมหลายส่วนไม้ดอกไม้ใบย,ยืนต้นดารดาดไปทั่วธรณีสงด้วยศรัทธาของหลวงบุเรศบำรุงการหลวงสมานวรรณกิจนำมาปลูกบำรุงถวายวัดประกอบด้วยพันไม้ถึง380ชนิดแล้วก็มีป้ายบอกชื่อเอาไว้พร้อมสับเช่นจำปีเหนือแคแสดมะขามป้อมพุทจีนสบู่ส้มประยง ปัตเวียงาช้างชมพูพันทิพย์เถาวันหลงอโศกขาวสุพรรณิกามะตาดอินทพลัมธรรมบูชาและเทียนหยดแต่เสนาสนะส,ส่วนใหญ่ในอารามป่ามะม่วงแห่งนี้ยังคงสภาพเดิมแม้ว่าหลวงพ่อจารันจะพยายามเอาใจใส่บำรุงรักษาซ่อมแซมสม่ำเสมอแต่ความเสื่อมก็ยังคงกัดกร่อนอย่างเงียบงันไม่หยุดยัง้ง โดยเฉพาะพระอุโบสถหลังเกา่าโบราณทรงไทยแบบจีนหน้าบันประดับเครื่องลายครามเป็นลวดลายมีสภาพสุดโสมอย่างหนักหลวงพ่อจะรันเดินไปเห็นครั้งใดก็อดจะถอนใจด้วยความกังวลเส่ไม่ได้เพราะความเสื่อมสุดชำรุดไปทั่วแทบจะทั้งหลังของพระอุโบสถซึ่งประจักษ์แก่สายตานั้นเกินกว่าจะเยียวยารักษาได้อีกแล้วพระอุโบสถวัดอัมพวันนี้มีความอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ หลังจากพระภิกษุสามเณรทำวัดเช้าแล้วจะมีน้ำซึมขึ้นมาบริเวณกลางโบสถ์ทุกวันและจะซึมหายไปก่อนถึงเวลาทำวัดเย็นบางวันจะมีระดับน้ำสูงคืบกว่าทั้งทั้งที่ตั้งของโบสถ์นี่อยู่สูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดหลายเท่าเหตุนี้หลังจากพระภิกษุสามเณรทำวัดเชา้าทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บเสือและพรม ไปเก็บไว้ในที่สูงไม่ให้น้ำท่วมถึงทุกครั้งหลวงพ่อจรันเคยตักน้ำในโบสถ์ใส่ขวดไว้และลองชิมดูรับรู้สัมผัสรสและกลิ่นว่าคุณภาพเฉพาะตัวจนจดจำได้แม่นยำวันหนึ่งอุบาสิกาเป้าปารวัตวิชัยบ้านเดิมอยู่อินบุรีมาที่วัดอัมพวันเห็นน้ำพุขึ้นมากลางโบสถ์ก็แปลกใจบอกกับหลวงพ่อว่าตามคติความเชื่อของคนจีนนั้น เขาถือว่าสถานเช่นนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดต่อไปจะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดหากหลวงพ่อจะสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ก็ขอให้สร้างที่เดิมอย่าสร้างที่อื่นเลยหลวงพ่อจะรันก็รับฟังไว้พิจารณาเมื่อหลวงพ่อมีโอกาสเดินทางไปประเทศจีนท่านไปที่วัดไทยงังอั้งยี่นครแต่จิ๋วที่วัดนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนเป็นอันมาก หลวงพ่อได้ลองชิมน้ำทิพในบ่อดูรู้สึกได้เลยว่ามีรสและกลิน่นเหมือนน้ำในโบสถ์หลังเก่าของท่านไม่ผิดเพี้ยนหลวงพ่อจรันมีความห่วงกังวลพระอุโบสถซึ่งสุดโทมอย่างที่สุดหากไม่ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปวันหนึ่งข้างหน้าพระอุโบสถคงจะพังถล่มทลายลงมาแน่แนเวลานั้นหลวงพ่อจรันขาดแคลนปัจจัยทุนทรัพย์ที่จะก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จได้ดัดงประสงค์ เพราะว่าทางวัดไม่มีไรายได้อื่นใดอีกเลยเนื่องจากวัดอัมพวันภายใต้การปกครองของหลวงพ่อจรัยไม่สนับสนุนให้มีการจัดงานสนุกสนานรื่นเริงขึ้นภายในวัดท่านมุ่งมั่นสั่งสอนอบรมคนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นสำคัญแล้วก็สนับสนุนให้มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นหลวงพ่อจรัยเคยผ่านประสบะการณ์สร้างพระอุโบสถวัดพรมบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าที่ท่านเคยจำพรรษามาแล้ว การสร้างโบสถ์ครั้งนั้นเริ่มต้นเมื่อปี2496ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง7ปีกว่าจะแล้วเสร็จเมื่อปี2503ระหว่างดำเนินการสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีหลวงพ่อจะรันได้เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวให้จนหมดสิน้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอหลวงพ่อจำเป็นต้องเสียสละเวลาและแรงกายออกตะเวนเรี่อยไรยไปหลายถิ่นหลายท้องที่โดยตนเอง การเดินทางใช้ทั้งการเดินเท้าแล้วก็โดยสารยานพาหนะไปเท่าที่จะหาได้โดยทางรถยนต์บ้างทางเรือบ้างรถจักรยานยนต์บ้างได้รับความเหนื่อยยากจนสู้ผอมผิดตาไม่เพียงแต่ต้องทุกข์ยากลำบากกายแสนสาหัสยังต้องอดกลั้นอดทนต่อคำพูดเสียดแทงใจบ่อยครั้งเพราะมีคนไม่เข้าใจจิตเจตนาของท่าน คิดอกุศลแสดงกิริยาวาจาจับยวงดูแคลนสมณะอย่างไม่กลัวบาปแต่ก็มีชาวพุทธใจบุญยินดีร่วมกุศลสร้างพระอุโบสถวัดพรมบุรีไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันนั่นก็คือประสบะการณ์ที่หลวงพ่อจรันได้เผชิญมาแล้วหากจะก่อสร้างพระอุโบสถวัดอัมพวันหลังใหม่หลวงพ่อจรันก็รู้ว่าท่านคงหนีไม่พ้นต่อภาวะการต่างๆซึ่งเคยประจนมา แต่ว่าอุปสรรคเหนื่อยยากดังกล่าวก็ไม่ได้ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกย่อท้อแต่ประการใดหากเวลานั้นมีกฎระเบียบจากมหาเทระสมาคมห้ามไม่ให้มีการบอกบุญเรีร่อยไรตามใจชอบตรงนี้เองที่ทําให้หลวงพ่อจรันติดขัดขับข้องอยู่และแม้จะเอ่ยปากบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัศทธาและสานุสิทธิ์ของหลวงพ่อก็คงรวบรวมปัจจัยได้เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นไม่อาจากระทําการก่อสร้างพระอุโบสถให้สําเร็จลุล่วงไปได้แน่นอน ล่วงเข้าปี2511คืนหนึ่งเวลาประมาณตีสี่หลวงพ่อจรันนั่งสมาธิก็ได้นิมิตเสียงของชายชรามากระซิบตรงหูบอกว่าโบสถ์พังแล้วโบสถ์ท่านพังแล้วอย่าไปหนาให้นะพระคุณเจ้าเวลาเก้าโมงสี่สิบห้านาทีโบสถ์ท่านพังแน่หลวงพ่อลืมตาขึ้นดูคิดว่ามีใครมาบอกท่านแต่ก็ไม่เห็นมีผู้ใดอยู่ในบริเวณนั้นก็สงบจิตสู่สมาธิต่อ แล้วท่านก็ยังได้ยินเสียงกระซิบย้ำเตือนด้วยคำพูดเดิมอีกหลายครั้งโบดพังแน่โบดพังแน่เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันก็ลืมเรื่องเสียงกระซิบในตอน่อนรุ่งเสสนิทท่านก็ทำกิจอันเป็นวัดแล้วก็ลงจากกุฏิเดินไปหน้าวัดเพื่อจะดูงานสั่งงานเวลานั้นพระเฟื่องเดินผ่านมาจากทางไปโบ์หลวงพ่อก็เลยนึกถึงเสียงกระซิบได้ก็รีบถามพระเฟื่องว่า โบสถ์เราพังเมื่อไร่เนี่ยโบสถ์เราพังหรือเปล่าพระเพื่องทําท่างง,งๆก่อนจะตอบว่าโบสถ์ไม่ได้พังนี่ครับผมเพิ่งออกจากทาวัดในโบสถ์เดี๋ยวนี้เองนะครับหลวงพ่อจรัญได้ยินเสียงพระเพื่องยืนยันก็ฉุกคิดในใจว่ามันอะไรกันแน่เสียงกระซิบบอกเอาไว้แน่ชัดว่าโบสถ์พังแล้วแต่พระเพื่องบอกว่าไม่พังหลวงพ่อก็เลยชวนพระเพื่องและลุงปุ่นวิยาวัจกรวัดอัมบวัน อดีตประหลัดอำเภอรพรมบุรีเดินย้อนกลับไปที่โบสถ์ด้วยกันมาถึงหน้าโบสถ์หลวงพ่อก็พิจารณาร่องรอยชํำรุดเสียหายเวลานั้น9ก้โมงสนาทีชบพลันทันใดนั้นได้ยินเสียงไม้หักหักตรงหน้าโบสถ์แล้วจันทันเชิงชายหน้าโบสถ์ด้านทิศตะวันออกก็ค่อยๆยุบหักเอียงลงมาเศษกระเบื้องเศษปูนล่วงกลาวหลวงพ่อจรันท่านอธิษฐานจิตถึงเทพยดาอารักษ ที่รักษาโบทแล้วก็รีบกล่าวออกมาดังๆอย่าเพิ่งพังลงมาเลยเดี๋ยวผลัดขอแรงคนมารือมันซะก่อนเถอะเจ้าค่าเป็นอัศจรรย์สิ้นคำของหลวงพ่อจรัญเชิงชายโบทซึ่งกำลังจะหักถล่มพังลงมาก็หยุดหยุดค้างในลักษณะเอียงกระเทเร่อยู่อย่างนั้นพระเฟื่องกระลุงปุ่นก็ยืนตาค้างไปเหมือนกัน เทพพญดารักษาโบสถ์หยุดยั้งส่วนที่กำลังจะหักพังของโบสถ์ตามคำขอร้องของหลวงพ่อจรันได้ทันควันทันทีและนี่คือความมหัศจรรย์ของวัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อจรันก็บอกกล่าวแก่พระเนียนเด็กวัดตลอดจนขอแรงคนอยู่ใกล้วัดมาช่วยกันรื้อเชิงชายโบสถ์ตามที่สัญญาไว้กับเทพพยดากระทั่งแล้วเสร็จส่วนตัวโบสถ์หรือว่าอุโบสถนี้ยังรักษาไว้เหมือนเดิม เพราะว่าเห็นว่ายังคงแข็งแรงพอจะทำสังฆกรรมต่อไปได้อีกเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้พระอุโบสถก็เหลือแต่ตัวโบตรุ่นรุ่น,นไม่มีเชิงชายหลวงพ่อจรันก็ยิ่งเดือดร้อนกังวลใจหนักกว่าเดิมเพราะถึงวาระจำเป็นอย่างที่สุดแล้วจะต้องสร้างโบสถ์ใหม่แต่ก็ติดขัดด้วยอุปสรรคบางประการที่กล่าวมาแล้วดังนั้นหลวงพ่อจารันจึงอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดอัมบวันจงช่วยโดนบันดาลให้เกิดลู่ทางสว่างสวยัย ในการที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่จนแล้วเสร็จสำเร็จสมบูรณ์ด้วยเถอะคืนหนึ่งขณะหลวงพ่อนั่งจเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานก็มีเสียงกระซิบบอกกับหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องเดือดร้อนกลุ่มใจเรื่องโบสถ์หรอกญาติพี่น้องที่เขาเคยสร้างไว้เขาจะรวมกันสร้างเองตั้งแต่นั้นหลวงพ่อจันก็คลายความมิตตกกังวลลงไปหลายด้านต่อมาก็มีเหตุ หลายอย่างหลายประการแสดงว่าวาจาของเทพยดาเจ้าของเสียงกระซิบกำลังจะเป็นจริงขึ้นแล้วเดือนตุลาคม2511มีเจ้าภาพกระถินสามรายมาจองกระถินเพื่อจะมาทอดทิวัดอัมภวันได้แก่คุณทองย้อยชโลธรจังหวัดลบบุรีคุณโยมฟักยุติโยธินจังหวัดพิจิตรคุณโยมปรุงศรีพวงวงจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อจรันก็ให้แนวทางแก่ผู้จองกรถินทั้งสามท่านว่า หากรวมกันเป็นกถินสามัคคีก็จะเป็นการดีเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นกุศลผลบุญอันบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านแล้วยังเป็นกุศลส่งให้มาพบกันอีกในชาติต่อไปแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสืบไปทั้งสามท่านก็ปิติยินดีตกลงเห็นด้วยทุกประการวันที่สองที่สามพฤศจิกายนพศ2 5 1 1เจ้าภาพกฐินสามาคัคคีทั้งสามท่านก็ได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพียง แล้วงานก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้รับเงินจากผู้บริจาคและร่วมทุนทรัพย์กับคุณสมเจตวัฒนสินเป็นมูลค่า2องแสนมืนบาทเป็นที่น่าอนุมโมทนาชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งพระอุโบสถวัดอัมพวันมีทุนทรัพย์เริ่มแรกที่จะเริ่มต้นก่อสร้างขึ้นใหม่แล้วทอดกระถินสามัคคีครั้งนี้พระเดชพระคุณพระราชสิงห์วรมนีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธาน ก่อนท่านจะกลับได้เดินดูพระอุโบสถอันเก่าแก่สุดโทมท่านเจ้าคุณได้สั่งแก่หลวงพ่อจันรว่าก่อนจะทําการรื้อพระอุโบสถเก่าแก่โบราณขอให้ทําการบวงสรวงบอกกล่าวให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมหลวงพ่อจันรก็น้อมรับไว้หลวงพ่อจันทร์น,นเรื่องจัดพิธีบวงสรวงมาบอกกล่าวให้กรรมการวัดและชาวบ้านญาติโยมรับทราบดังนั้นก็ปรึกษากันว่าต้องตั้งศาลเพียงตา มีเหล้าสองไหยหัวหมูหนึ่งหัวไก่สองตัวเหล้าแม่ขงสองขวดแล้วก็ทำบาบสีแต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยต้องมีเครื่องบวงสวงอื่นๆเพิ่มอีกก็เลยตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตนเชี่ยวชาญทำนานพาคืนนั้นเสียงกระซิบจากเทพองค์เดิมก็มาบอกแกหลวงพ่อจารันบอกว่าไม่ต้องมีเหล้าไม่ต้องมีสาโท ไม่ต้องมีไก่ไม่ต้องมีหัวหมูใบสีไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้เดือดร้อนและไม่ต้องเชื่อพวกนั้นเพราะพวกนั้นจะหาเรื่องกินกันต่างหากจากนั้นเสียงกระซิบก็บอกให้หลวงพ่อจรันลงมือรื้อพระอุโบสถหลังเก่าได้เลยวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันก็เดินทางไปหาคุณทองย้อยชโลธรที่บ้านจังหวัดลบบุรีเพื่อปรึกษาหารือเรื่องจะทำการรื้อพระอุโบสถโบราณ ไปถึงบ้านคุณทองย้อยแล้วสนทนากันสักครู่หนึ่งคุณทองย้อยชโลธรก็เล่าให้หลวงพ่อจันทร์งว่าเมื่อคืนนี้ขณะนอนหลับสนิทก็เกิดนิมิตหวันว่ามีชายชราท่าทางมีสง่ามีบาร,รมีมีบุญคนหนึ่งมาบอกให้ทําการรื้อพระอุโบสถได้เลยปรากฏว่าเป็นนิมิตต้องตรงกันเป็นอัศจรรย์ ดังนั้นหลวงพ่อ,อาจารันและคุณทองย้อยชโลธรจึงตกลงเอาวันที่11พฤศจิกายนพศ2 5 1 1เป็นวันรื้อโบสถ์แล้วก็ให้มีพิธีบวงสวงตามคำแนะนำของท่านโยคุณพระราชสิงหะวรมุนีโดยไม่มีเครื่องบวงสวงเป็นของมึนเมาการรื้อพระอุโบสถเริ่มขึ้นแล้วก็ได้พบหลักฐานที่มาของประวัติวัดอัมพวันตั้งแต่แรกเริ่มโดยไม่คาดฝันมาก่อนหลักฐานสาคัญยิ่งก็คือศิลาจารึกเป็นภาษาจีน ระบุว่าเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอัมพวันคือพระครูยานสังวรมีอายุ9 9้าสิบเพรรษาเชี่ยวชาญทางวิปัสนาจารย์วัดอัมพวันผูกพัทศีมาในสมัยสมเด็จพระนรายมหาราชตรงกับสมัยเมงจูหรือแมง่งแมงเซียวเมื่อ300ร้ยกว่าปีล่วงมาแล้วแม่น้ำเจ้าพยายังลุ่มลึกและกว้างใหญ่ตลอดสาย มีเรือกำปั่นพาณิชขนาดใหญ่ของพ่อค้าต่างชาติต่างแดนก็คือชาวจีนและฝรั่งชาวฮอลันดาผ่านปากอ่าวล่องลำแล่นเข้ามาปากน้ำบางพุทรามาถึงเมืองเก่าลบบุรีแล้วจอดท่อสมออยู่ที่บริเวณหน้าวัดอัมพวันอารามป่ามะม่วงแห่งนี้เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งนั้นเจ้าสัวชาวจีนสองคนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือและพ่อค้าฝรั่งชาวฮอลันดา มีความเคารพศรัทธาพระครูญาณสังวรเป็นอย่างยิ่งกิมเหลียงกิมจือได้ร่วมกันสร้างโบสถ์ถวายคือโบสถ์โบราณวัดอัมพวันหลังนี้แล้วก็บรรจุแผน่นศิลาจารึกอักษรจีนเอาไว้นอกจากนี้ยังบรรจุแกวแหวนเงินทองของมีค่าเป็นกำไรข้อมือหยกแกะสลักเป็นม้าวิ่งเก้าตัวมีสตังจีนเก้าปีบถ้วยชามลายครามเครื่องกางใสและมีพระพุทธรูปสององค์เป็นพระนาคปก เรียกว่าพระนาคปรกหูยานกับกับขมหนหูต้มพระพุทธรูปสององค์นี้มีจารึกระบุว่าเป็นพระ่ังชาติฮอลันดากับกิมเหลียงกิมจือมีความเคารพศรัทธาท่านพระครูยานสังบอ์เช่นกันได้ขอพระราชทานพระพุทธรูปสององค์นี้จากพระนารายมหาราชมาถวายแด่ท่านเพื่อประดิษฐานไว้ในโบสถ์ด้วยหลักฐานชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ํามันบนแผ่นกระจกฝังอยู่ในปูน บนประตูทางเข้าด้านตะวันออกเป็นภาพชายสามคนคนแก่อยู่ในกรอบคนหนุ่มสองคนไว้แกะมองดูคนแก่มีอักษรจีนกำกับอยู่บอกว่าจือและเหลียงอ่าสร้างโบสถ์อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วปริศนาประวัติอันลึกลับดำมืดของวัดอัมพวันอารามป่ามะม่วงก็ถึงวาระถูกเปิดเผยดังได้พรรณนามาโดยตลอดอย่างนี้ การรื้อถอนพระอุโบสถโบราณและดำเนินการสร้างโบสถ์ใหม่แล้วเสร็จนะมีพลตรีถวันพาณิชมาเป็นกำลังสำคัญอีกท่านหนึ่งแต่ละท่านที่ได้กล่าวนามมาก็มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนด้วยกันทั้งสิน้นไม่ต้องเดือดร้อนกลุ้มใจเรื่องโบสถ์ญาติพี่น้องที่เขาเคยสร้างไว้จะมารวมกันสร้างเองนั่นก็คือเสียงกระซิบที่หลวงพ่อจรัิตธรรมโมรับรู้ในยามดึกสงัดคืนนั้นปรากฏว่า มันเป็นจริงขึ้นมาทุกประการแล้วครับเวลานั้นวัดอัมพวันยังเป็นป่ารกเรืออยู่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยในละแวกนั้นเลยจึงเป็นบริเวณที่เปลี่ยววังเวงดูน่ากลัวชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเดินผ่านแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามทีหลังวัดนั้นมีต้นมะขามใหญ่ขนาดมหฮือมา ขนาดห้ากคนโอบไม่รอบอยู่ต้นหนึ่งเป็นที่พักพิงอาศัยของนกกาซึ่งมีอยู่ชุกชุมชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดเล่าให้หลวงพ่อจรรยฟังบ่อยๆว่าต้นมะขามเก่าแก่โบราณต้นนี้มีอาถรรพ์เป็นอศัศจรรย์นักใครจะมายิงนกที่เกาะต้นมะขามนี่ไม่มีทางได้กินนกเด็ดขาดเพราะยิงปืนไม่ออกเคยมีคนหลายคนพิสูจน์กันมาแล้วว่าอาถรรพ์ของต้นมะขามใหญ่ครั้งจริงๆ ล่าวคือมีเหี่ยวตัวร้ายคอยโฉบกินลูกเป็ดลูกไก่ของชาวบ้านเป็นประจำทำให้เจ้าของลูกเป็ดลูกไก่แค้นเคืองสาหัสช่วยปืนลูกซองได้ก็ออกตามเหี่ยวไม่ลดละตั้งใจว่าถ้าเจอเหี่ยวลงเกาะที่ไหนจะยิงให้ดิ้นสมแค้นทีเดียวเหี่ยวก็ร่อนลงเกาะที่ยอดมะขามใหญ่หลังวัดอัมพวันคนซึ่งตามฆ่าเหี่ยวพอมาถึงต้นมะขามก็ประทับปืนเลง็งสดิบดีไม่มีพลาดพอเหนี่ยวไกลลูกปืนเกิดด้านขึ้นมาดือด้อ เปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วยิงอีกผลก็เหมือนเดิมคือลูกปืนด้านสนิทคราวนี้ลองหันปืนไปทางอื่นไม่ใช่ทางต้นมะขามพอเหนียวไกลลูกปืนซึ่งเคยด้านยิงไม่ออกก็ระเบิดสนั่นวานไหวเป็นปกติลองกี่นัดกี่นัดก็เหมือนกันทุกนัดคือพอจี้ปากระบอกปืนไปที่ต้นมะขามลูกปืนจะเกิดด้านยิงไม่ออกพอเบี่ยงลำกล้องปืนไปทางอื่นเหนียวไกลทีไรเป็นตูมที่นั่น ตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็เลยพากันขยาดต,ต้นมะขามใหญ่หลังวัดอัมพวันต้นนี้กันทั่วหนะ้าแล้วก็บอกกล่าวเล่าลือเป็นที่รู้กันไปทั่วหลวงพ่อจรรยรับฟังเรื่องนี้หลายครั้งหลายหนท่านก็คิดไปอีกทางว่าอาจจะมีใครเผลอไผลนำพระสมเด็จมาคล้องแขวนไว้ที่ต้นมะขามแล้วลืมทิ้งไว้ก็เลยทําให้ปืนยิงไม่ออกดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างหลวงพ่อจรรยก็ให้เด็กวัดไปถางพ,พุ่มพงหนาทึบเข้าไปหาต้นมะขามใหญ่ต้นนั้น เพราะอยากจะรู้สาเหตุว่าทําไมปืนถึงยิงไม่ออกถางเป็นทางไปจนถึงโคนต้นมะขามแล้วหลวงพ่อจรันก็ได้แผ่เมตตาพิจารณาสถานที่ไม่ปรากฏว่ามีพระสมเด็จหรือพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์อื่นใดกลับพบที่ปราหาน,นักโทษตรงโคนต้นมะขามด้านหนึ่งก็เลยให้เด็กวัดแผ่วถางบริเวณนั้นปรากฏว่ามีท่านหินรองและนั่งมีสลักครบถ้วนเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นที่ปราหานชีวิตไม่ผิดพลาด เพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นสมยัยใดเท่านั้นเมื่อรู้แล้วว่าต้นมะขามใหญ่เป็นอย่างไรหลวงพ่อจรันก็ทิ้งไว้ในสภาพเดิมต่อมาหลวงสมานวนกิจอดีตอธิบดีกรมป่าไม้กับหลวงบุเรศบำรุงการมาที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรันก็ชวนหลวงสมานวนณกิจและหลวงบุเรศบำรุงการไปดูต้นมะขามแล้วก็ขอให้ตรวจดูว่ามีอายุยืนนานสักเท่าใดหลวงสมานตรวจดูต้นมะขามใหญ่โดยละเอียดคำนวณออกมาว่า มะขามต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่าพันปีแน่นอนหากจะผิดพลาดก็เพียงเล็กน้อยนับเป็นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นสู้แดดกร้ำผลทนทานมายาวนานที่สุดต้นหนึ่งหลวงพ่อจรันได้แกะฝักมะขามแก่ซึ่งลน่นเกลื่อนกราดรอบรอบ,รอบต้นก็พบความแปลกอีกอย่างหนึ่งนั่นคือฝักมะขามทุกฝักมีเม็ดสิบสอเม็ดเหมือนกันหมดเป็นฝักมะขามนัก,กษัตริย์คือชั่วฉลูขานถ่อมะโรงมะเสง็ง หลวงพ่อจรันจึงให้หลวงสมาวนวรรณกิจกับหลวงบุเรศบำรุงการมินิัฉดูบ้างว่าเหตุใดฝักมะขามจึงมีเพียงสิบสองเม็ดเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเม็ดมะขามแต่ละเม็ดในฝักเดียวกันยังมีลักษณะแตกต่างกันออกไปคล้ายชวดหนูฉลูว,วัวขานเสือถอกระตายไปจนกระทั่งถึงกุลหมูครบถ้วนเป็นความแปลกประหลาดที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง หลวงสมานกับหลวงบุเรศบำรุงการไม่รู้จะนำวิชาการซึ่งเรียนด้านป่าไม้มาอย่างเชี่ยวชาญมาวินิจฉัยความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นในฝากมะขามได้อย่างไรและความดีลับมหัศจรรย์ดังกล่าวยังคงเป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้ในเชิงวิชาการมาตราบจนทุกวันนี้ต่อมาหลวงพ่อจรันรได้สั่งให้เด็กวัดช่วยกันถากถางสมทุมพุ่มหนามเปิดหน้าดินโล่งเตียนโดยตลอด เลยจากต้นมาขามไปทางซ้ายมือเป็นป่าช้าที่เผาศพสมัยเก่ายุคโบราณสมัยนั้นยังไม่มีเชิงตะกอนสาหรับเผาศพอาศัยว่าบริเวณนั้นมีกอไผ่ดาราดาษโอบรอบหนาแน่นเขาก็เลยใช้ไม้ไผ่มาปักเป็นเสาคู่ขนานกันนําปืนสุมใส่ลงไปแล้วนําศพคนตายมาซ้อนบนกองปืนก่อนจะจุดไฟเผาหลวงพ่อจรันก็สํารวมจิตพิจารณาลานประหารสติรู บอกว่ามีหลุมฝังศพของนักโทษประหารอยู่ใกล้ๆต้นมะขามใหญ่แต่ว่าท่านไม่บอกใครเมื่อพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้ก็พอจะประเมินได้ว่าเมื่อทางราชการใช้สถานที่ใต้ร่มมะขามใหญ่เป็นที่ประหารชีวิตผู้กระทําผิดอาญาบ้านเมืองอย่างอุกฉกันถึงขั้นต้องโทษตัดคอก่อนจะประหารชีวิตก็ต้องมีพิธีบวงสวงเส้นไหว้เทวดาก่อนด้วยหัวหมูใบสีทุกครั้งแน่นอน สำหรับการประหารชีวิตด้วยวิธีตัดคอเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดและอนุญาตให้ประชาชนมาดูการประหารได้เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวหลาบจำจะได้ไม่กล้ากระทำผิดถึงขั้นถูกลงโทษประหารอีกก่อนจะนำตัวนักโทษผู้ทำผิดมาประหารชีวิตมีการกุมตัวนักโทษแห่ตะเวนบกตะเวนน้ำสามวันเป่าประกาศประจานความผิดของนักโทษให้ราษฎรทั่วไปได้รับรู้ ครั้นถึงเวลาจะประหารเจ้าพนักง,งานบ้านเมืองก็จัดเตรียมสำรับกับข้าวข,าว,ขาวหวานมาให้นักโทษกินอย่างอิ่มหนำจากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์มาเทศให้เกิดสติรู้สำนึกกรรมที่ได้ก่อเอาไว้แล้วก็สอนให้ยึดเหนี่ยวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนชีวิตจะจบสิ้นโดยคมดาบสำหรับเพชฌฆาตจะมีสองคนเรียกว่าเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งแล้วก็ดาบสองก่อนจะลงมือตัดหัวนักโทษประหารเพชฌฆาตทั้งสองต้องตั้งทำพิธีตั้งศาลเพียงตา บวงสวงเทวดาด้วยเครื่องบูชามีหัวหมูใบสีเป็นอาทิแล้วก็ไปขอขมาเอาโหสิกรรมกับนักโทษขออย่าให้ผูกเวรพยาบาทต่อกันจากนั้นก็นำนักโทษเข้าหลักประหารมัดตรึงติดหลักอย่างแน่นหนามีดอกไม้ทูบเทียนใส่ไว้ในมือนักโทษใช้ดินเหนียวอุดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรถึงเวลาประหารแล้วสองเพชฌฆาตกระชับดาบไร้รำไปตามยังหวะปีกรองวนเวียนไปรอบๆตัวนักโทษ โดยนักโทษจะไม่รู้เลยว่าเพชฌฆาตคนใดเป็นคนลงดาบตัดคอตัวเองขณะที่เพชฌฆาตดาบสองรำล่ออยู่ด้านหน้านักโทษเพชฌฆาตดาบหนึ่งจะวนเข้าหาด้านหลังพอได้ระยะเพชฌฆาตดาบหนึ่งก็ตวัดดาบวันเข้าที่กา้านคอเต็มเหนียวควันครั้งเดียวคอจะขาดทันทีหากในกรณีที่คอไม่ขาดอาจจะห้อยร่องแรงอยู่จะเป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตดาบสองมาจัดการให้การประหารชีวิตจบสิ้นสมบูรณ์ โดยหัวจะต้องขาดออกไปจากร่างการประหารชีวิตอนาวาเสียวสยดสยองเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่หพระปิยะมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ยกเลิกไปในสมัยของพระองค์รวมทั้งการตระเวนบกตระเวนน้ำประกาศประจานควา,ามผิดของนักโทษด,ด้วยหลวงพ่อจรรยรู้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้ก็ประเมินว่าที่ต้นมะขามใหญ่ต้องมีเทพพยายดาสิงสถิตยอยู่มากมายดังนั้นจึงได้กลายเป็นต้นมะขามศักดิ์สิทธิ์ ปืนยิงไม่ออกอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเวลาล่วงไปอีกหนึ่งปีหลวงพ่อจรันจึงกระทําการอันควรกระทําตามที่ได้ตั้งใจไว้นั่นก็คือขอแรงพระเนนมาช่วยกันขุดหลุมฝังศพนักโทษประหารซึ่งฝังอยู่ลึกเอาการหลวงพ่อกําหนดเอาเวลาเย็นถึงค่าเป็นเวลาขุดเพื่อไม่ต้องการในชาวบ้านรู้เห็นเป็นที่เอกระเริกขุดลงไปถึงก้นหลุมพบโครงกระดูกผุพังของนักโทษถูกตัดคอฝังรวมกันไว้ถึงยี่สบศพ แล้วก็ยังพบแหวนหลายวงตะกรุดและแหวนแขนหรือว่าประเจดร,รัดต้นแขนจำนวนหนึ่งโครงกระดูกของศพนักโทษชะตาขาดนะมีจำนวนมากเกินกว่าจะต่อลงมาใส่ให้ครบถ้วนได้จำเป็นจะต้องนำมากองรวมกันหลวงพ่อจรันก็ทำพิธีเผาง่ายๆโดยใช้ไม้แห้งและเะกอไผ่ตายซากมาสมเป็นเชื้อเพลิงนิมนต์พระเนในวัดมาสวดมาติกาบางสกุล แล้วก็มีทายกวัดชื่อเล็กกับตาดำแล้วก็โยมปุ่นอีกคนมาร่วมรับรู้ส่วนจบแล้วก็จุดไฟเผาจากนั้นก็ได้เก็บเท่ากระดูกไปลอยแม่น้ำเจ้าพญาหน้าวัดหลังจากเผาโครงกระดูกนักโทษถูกประหารชีวิตไปแล้วก็บังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตามมานั่นก็คือต้นมะขามใหญ่ค่อยๆโซมลงเรื่อยๆใบแห้งร่วงโรยลงทุกวันในที่สุดก็ตายซากสนิทในเวลาสปีต่อมา เมื่อมาขามต้นแม่ตายไปแล้วมาขามต้นลูกก็งอกคือมาแทนที่แล้วก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นมะขามใหญ่เช่นที่เห็นอยู่ทุกวันนี้สําหรับมะขามต้นลูกในปัจจุบันนี้เม็ดในฝักไม่เป็น12เม็ดนักศาสตร,ร์อีกแล้วแต่เม็ดมะขามก็ยังมีลักษณะแปลกๆน่าอัศจรรย์อยู่คือมีลักษณะคล้ายหัวลิงหัวงูหัวเสือบางทีเป็นกระโหลกผีก็มี บางคนเก็บเม็ดมะขามที่มีลักษณะเหมือนหลวงพ่อจรันใส่แว่นตาไม่มีผิดนะมีผู้เก็บเม็ดมะขามถึงมีลักษณะคล้ายหัวสัสตว์ต่างๆได้และขออนุญาตหลวงพ่อนําไปเป็นของขลังติดตัวหลายต่อหลายคนปรากฏในภายหลังว่าแสดงความขลังอันเหลือเชื่อให้ประจักษ์แต่เรื่องเช่นนี้สําหรับหลวงพ่อจรัท่านพูดแต่เพียงสั้นๆบอกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนยโยม สำคัญที่สุดอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองกล้าทำดีกลัวทำชั่วเพียงเท่านี้ก็เป็นดีที่สุดแล้วมีข้อสังเกตว่าความมหัศจรรย์ของเม็ดมะขามวัดอัมพวันนี้ไม่ใช่ของเล่นกลาดเกลื่อนตามงานวัดที่ใครอยากจะได้ก็ได้ไปง่ายๆประการสำคัญที่สุดก็คือสิ่งใดเป็นสมบัติของวัดของสงฆ์ผู้ใดนำไปครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจ,จากสงฆ์หรือหลวงพ่ออนุญาตก็เท่ากับลักขโมยของสงฆ์นับเป็นกรรมหนักที่ควรตรหนักเอาไว้ครับ คุณทองย้อยชโลธรเป็นขะหะบดีผู้ซึ่งถวายตัวเป็นสิทธิทางธรรมคนหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัยคุณทองย้อยมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อจรัยมาตั้งแต่วัดอัมพวันยังเป็นวัดเก่าแก่โบราณซึ่งมีสภาพทุดโทมยิ่งเมื่อหลวงพ่อจรัยมาดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสท่านก็พยายามบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดอย่างเต็มสติกำลัง เมื่อคราวที่โบสถ์หลังเก่าวัดอัมพวันชํรุดสุดโทมกระทั่งหลวงพ่อจรันมองเห็นว่าจะบูรณะรักษาเอาไว้ไม่ไหวท่านก็ปรารภกับศรัทธาญาติโยมที่ใกล้ชิดว่าจะสร้างโบถ mm hmm. สถ์หลังใหม่ขึ้นมาแทนที่เพื่อเป็นศาสนสถานอันมั่นคงถาวรสืบไปคุณทองย้อย,รอย,อยหรือว่านายห้างทองย้อยตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันเรียกติดปากเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างโบสถ์หลังใหม่ตั้งแต่ฐานรากของอุโบสถเลยทีเดียว โดยปรึกษากับหลวงพ่อตลอดเวลาผนังอุโบสถเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กส่วนด้านบนใช้เหล็กแบบตัวแอลต่อเชื่อมกันทั้งหลังเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงมีอายุยาวนานสืบไปนับร้อยปีคุณทองย้อยเป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งในการสร้างอุโบสถวัดอัมพวันนอกจากจะทุ่มเทแรงกายเอาใจใส่ดูแลการสร้างโบสถ์อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนยังได้บริจาคปัจจัยร่วมสมทบทุนอีกจานวนไม่น้อยกระทั่งโบสถ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมา นอกจากร่วมสร้างโบสถ์แล้วคุณทองย้อยยังสร้างพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ในอุโบสถพระประธานองค์นี้มีชื่อว่าหลวงพ่อชโลธรส่วนพระประธานองค์เล็กเป็นพระประธานเก่าแก่ดั้งเดิมของโบสถ์เก่ามีชื่อว่าหลวงพ่อสํมเร็จผลจะเห็นได้ว่าคุณทองย้อยชโลธรมีความยึดมั่นศรัทธานในการธนุบำรุงพระศาสนาและตลอดชีวิตของท่านได้สร้างกุศลผลบุญเอาไว้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาด ประกอบกับความมีคุณธรรมประจําใจทําให้ท่านเป็นที่เคารพรักใคร่ในหมู่ญาติมิตรบริวารทั้งหลายและได้รับการยกย่องจากสังคมแวดล้อมอย่างกว้างขวาง,วางคุณทองย้อยชโลธรในอยู่จังหวัดลบบุรีในฐานะขหาหบดีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งตัวท่านเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและมีกิจการส่วนตัวคือมีโรงสีสองโรงโรงน้ําแข็งหนึ่งโรงการดําเนินชีวิตของท่านเป็นไปอย่างมีความสุขอันเรียบง่าย กิจการซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวก็ดําเนินไปด้วยดีโดยรวมแล้วชีวิตคุณทองย้อยประสบแต่ความสุขบริบูรณ์ในทุกด้านซึ่งหาได้น้อยนะักขณะที่กุศลกรรมกําลังให้ผลอยู่อย่างแรงกล้าอกุศลกรรมก็ประหนึ่งจะถอยไปซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบงนันเพื่อรอคอยโอกาสที่มันจะแสดงพลังอํานาจบ้างหลังจากที่พลังแห่งกุศลกรรมอ่อนกําลังลงในวันหนึ่งหลวงพ่อจรันทราบ โดยการเจริญสติของท่านว่าคุณทองย้อยชโลธรกำลังถึงวาระที่วิบากกรรมให้ผลอย่างแน่นอนและก็ผลแห่งวิบากกรรมครั้งนี้มีอนุภาพรุนแรงถึงแก่ชีวิตทีเดียวแม้ท่านจะรู้ว่าเมื่อใดที่กฎแห่งกรรมแสดงผลย่อมไม่มีสิ่งใดมาขวางกัน้นหรือว่าบัาทอนกระแสอันเกลียวกราดแห่งผลกรรมนี้ได้กะนั้นด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อคุณทองย้อยหลวงพ่อจรรยจึงคิดจะหาทางช่วยชีวิตคุณทองย้อยให้ยืนยาวต่อไปสักระยะเวลาหนึง่ง บางทีเจ้ากรรมในเวรซึ่งมีกรรมผูกพันกันมาอาจจะอาโหสิยุติการจองเวรลงก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ท่านรู้ไม่สามารถบอกกล่าวให้ผู้อื่นทราบได้ดังนั้นท่านจึงเรียกตัวนายดำวานิชมาช่วยขับรถให้คุณทองย้อยนายดำวานิชผู้นี้เป็นบุคคลที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อจรันมาพอสมควรกล่าวคือเมื่อก่อนนี้นายดำมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปมีไรายได้น้อยส่วนมากจะรับจ้างขับรถให้คนที่ปากบาง บางครั้งก็มาขับรถให้หลวงพ่อจรันนายดำเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเขามีฐานะยากจนมีที่นาพ่อแม่ก็เอาไปจำนองเขาไว้หาเงินไปถ่ายถอนก็ยังไม่ได้เนื่องจากไม่มีปัญญาและความสามารถที่จะหาอะไรได้เป็นกอบเป็นกำรรกำหนดเวลาที่จะต้องไปถ่ายถอนก็ใกล้เข้ามาทุกทีหากไม่มีเงินไปถ่ายถอนที่นาก็คงจะถูกเขายึดไปแน่ช่วงเวลานั้นกำลังเกิดสงครามในเวียดน,นามหลวงพ่อจรันเห็นว่านายดำเป็นคนดี มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาความประพฤติส่วนตัวก็เรียบร้อยเล่าบุรีไม่เกี่ยวข้องท่านจึงฝากนายดำให้ไปเป็นทหารอาสากับพลตรีวสันพาณิชสิทธิ์ของท่านผู้หนึ่งเพราะว่าเล็งเห็นว่านายดำคงไม่เป็นอันตรายใดๆในการเข้าไปอยู่ในสนามรบดังนั้นนายดำจึงได้เป็นทหารและเดินทางไปช่วยรบในเวียดนามเป็นเวลาสองปีเมื่อกลับมาโดยสวัสดิภาพมีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งนายดำสามารถถ่ายถอนที่นาออกมาได้หมด ขณะที่หลวงพ่อจรัญเห็นว่าคุณทองย้อยกําลังจะประสบเคราะห์กรรมก็เป็นยังหวะที่นายดำกำลังจะเข้าไปอยู่กับพี่ชายในกรุงเทพเพื่อจะทําปาต้องโก้ขายการที่หลวงพ่อจรัญจําพ่อเจาะจงเรียกให้ในายดำวานิชมาขับรถให้คุณทองย้อยก็เนื่องจากท่านพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองมีกรรมพัวพันกันอยู่และถึงวาระจะต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําหรับนายดำนั้นสํานึกในพระคุณหลวงพ่อจรัญตลอดเวลา เมื่อท่านเอ่ยปากให้มาขับรถให้คุณทองย้อยก็มาทํางานทันทีไม่มีลังเลยอมทิ้งโอกาสจะไปทำมาหากินที่กรุงเทพเอาไว้ก่อนหลวงพ่อจรันกำชับคุณทองย้อยชโลธรห้ามไม่ให้ขับรถด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาดภายในเจ็ดวันนี้หน้าที่ขับรถให้ในดำรับผิดชอบทั้งหมดเหตุที่ท่านกล่าวห้ามอย่างจริงจังดังกล่าวเนื่องจากท่านรู้ด้วยสติว่าคุณทองย้อยจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชนแน่แน แต่ก็พยายามหาทางช่วยชีวิตคุณทองย้อยเอาไว้อนุภาพแห่งกฎแห่งกรรมนี่เกลี้ยวกราดรุนแรงนักความเมตตาของหลวงพ่อจรัยจะช่วยคุณทองย้อยได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่อาจจะต้านทานกระแสะกฎแห่งกรรมได้เลยท่านก็ไม่สามารถจะระบุชี้ชัดลงไปได้วันนั้นเป็นวันที่กฎแห่งกรรมแสดงผลคุณสุมานภรรยาคุณทองย้อยลืมคำสั่งของหลวงพ่อจรันเสียสนิท ได้ใช้ในดำขับรถตู้ไปซื้อต้นไม้ที่กรุงเทพเพื่อจะเอามาปลูกประดับในบ้านส่วนคุณทองย้อยก็ไม่อยูอ่อยู่ที่บ้านไม่มีธุระไปไหนถึงช่วงเวลาบ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งเรือยาประจำปีเกิดมีปัญหาโทรศัพท์มาเชิญคุณทองย้อยไปเป็นกรรมการตัดสินอย่างกระทันหันคุณทองย้อยก็ลืมคำเตือนของหลวงพ่อที่ห้ามขับรถเองอีกคนหนึ่งรีบแต่งตัวใส่สูทขับรถเบนซ์ออกจากบ้านไปตามคำเชิญ เวลาประมาณสองทุ่มขณะที่ขับรถเบนซ์กลับด้วยความเร็วสูงเกิดมีรถบรรทุกดินของหน่วยงานชนประธานจอดเสียขวางทางอยู่แต่คุณทองย้อยมองไม่เห็นก็ขับรถพุ่งเขาชนเต็มเหนียวรถเบนซ์พังยับเยินคุณทองย้อยได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติไปผู้พบเห็นเหตุหการณ์ก็พาคุณทองย้อยส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยชีวิตอย่างรีบด่วนอนุภาพแห่งวิบากกรรมได้แสดงผลต่อคุณทองย้อยอย่างเต็มที่เกินกว่าอำนาจใดๆจะช่วยเหลือผ่อนปลนได้จริงๆ คุณทองย้อยรอดชีวิตมาได้แต่ขยับตัวเคลื่อนไหวเป็นปกติไม่ได้เนื่องจากกระดูกคอเคลื่อนระหว่างที่คุณทองย้อยป่วยหนักนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลวงพ่อจรัญก็ไปเยี่ยมหลายครั้งกระทั่งอาการทุเลาลงหลวงพ่อก็เมตตาไปเยี่ยมอีกขณะสนทนากันตอนหนึ่งคุณทองย้อยก็าปรารกัาหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อครับไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรทําไมผมถึงได้รับเคราะห์หนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้หลวงพ่อจรัญท่านก็กล่าวตอบว่า เอ,อในห้างทองย้อยอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ทั้งที่ได้สร้างกุศลเอาไว้มากมายสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานทำบุญทำทานไม่ได้ขาดแต่ต้องมาถูกโกนหัวถ่วงคอเป็นอมาพาศเพราะอะไรคระผมอยากทราบครับเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนายห้างทองย้อยสร้างกรรมเอาไว้กระเต่ามากมายเหลือเกินคุณทองย้อยได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนั้นถึงก็ร้องไห้ออกมาเลย ร้องไห้เสียใจจนเป็นลมสิ้นสติเมื่อรู้สึกตัวและควบคุมอารมณ์เป็นปกติได้ก็เล่าให้หลวงพ่อจรัญฟังจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆครับมันนานมาแล้วจนผมลืมสี่สนิทผมนี่แหละครับเคยฆ่าเต่ามาเป็นร้อยๆตัวลูกเมียก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้และผมก็ไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังเลยหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับหลวงพ่อจรัญได้อธิบายว่าท่านรู้ด้วยการเจริญสติเห็นหนอเห็นหนอ เมื่ออยากทราบอากุศลกรรมของคุณทองย้อยชโลธรต่อจากนั้นคุณทองย้อยได้เล่าถึงสาเหตุที่เบียดเบียนทําลายชีวิตเต่าไปมากมายว่าสมัยนั้นท่านยังเป็นหนุ่มๆท่านช่วยทํางานให้ครอบครัวโดยเป็นนายท้ายเรือยนต์ลากจูงชื่อรุ่งเรืองชโลธรรับจ้างโยงเรือข้าวบ้างเรือบรรทุกวัวควายบ้างล่องเข้ากรุงเทพตอนขากลับเมื่อถึงตําบลบ้านแป้งซึ่งอยู่ใต้วัดอัมพวันก็จะหยุดพักค้างคืนที่นั่น เพราะว่าตลาดบ้านแป้งมีทั้งวิกหนังวิกลิเกผู้คนค่อนข้างคึกคักที่สำคัญยิ่งประอื่นใดก็คือคุณทองย้อยกำลังติดพันสาวบ้านแป้งตามประษาหนุ่มๆและสาวๆตำบลน,นี้ขึ้นชื่อในเรื่องหน้าตาผิวพรรณเข้าคั้นสวยเกินหน้าสาวตำบลอื่นเนื่องจากเป็นลาวพวนเกือบทั้งหมดส่วนอีกฝั่งน้ำภาคตรงข้ามก็เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวยยนเวลาใดที่เรือลุ่งเรืองชโลธรมาแวะจอดพักค้างคืน ชาวยวนก็จะเอาเต่าเป็นเป็นใส่เรือพายมาขายและคุณทองย้อยก็จะซื้อทุกครั้งเพื่อนำเต่าไปทำกับแกล้มเล่าคุณทองย้อยจะเป็นผู้ฆ่าเต่าเองโดยเอาไม้แหย่ให้เต่ายืดหัวออกมากัดแล้วใช้ทอดไม้ทุบหัวจนแหลกเหลวจากนั้นก็ลอกกระดองออกมาเอาเนื้อไปปรุงเป็นอาหารกับแกล้มรสจัดอกุศลกรรมที่คุณทองย้อยกระทำขึ้นเพราะความคนองเพราะไม่รู้เรื่องบาปกรรมใดๆก็เกิดขึ้นซ้ำซากครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นอาจิน ตราบกระทั่งเลิกเป็นนายท้ายเรือโยงจากนั้นคุณทองย้อยก็ลืมการกระทำซึ่งเป็นอากุศลกรรมเหล่านี้เสียสนิทแล้วก็หันมาประกอบแต่กุศลความดีตลอดค่อนชีวิตที่เหลือโดยคาดไม่ถึงว่าวิบากกรรมที่ทําไว้ในอดีตมันกําลังแฝงตัวอยู่อย่างเงียบๆดุดคอยจ้องหาจังหวะโอกาสจะแสดงผลอย่างเต็มอนุภาพของมัน กระทั่งในที่สุดถึงวาระที่ผลแห่งกรรมตามทันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คุณชองทองย้อยชโลธรได้ประสบมาอันที่จริงชีวิตคุณทองย้อยนี่ได้ถึงวาระจบสิ้นในวันที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วหากอันนี้สงแห่งบุญกุศลกรรมความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ทั้งสร้างโบสร้างพระประธานช่วยยืดเวลาการมีชีวิตต่อไปอีกสามปี การมีชีวิตยืนยาวเช่นนี้ทำให้ท่านสามารถเกื้อกูลให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคงเป็นที่พึ่งของผู้อื่นอีกมากมายนั่นคือคุณทองย้อยเกิดความคิดว่าเครื่องจกักรเครื่องยนต์ของโรงงานทำน้ำแข็งล้าสมัยแล้วก็สูโทมมากขึ้นทุกทีจึงได้ตัดสินใจขายเครื่องเก่าทั้งหมดแล้วไปสั่งเครื่องใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูงของเยอรมันมาใช้แทนติดตั้งเครื่องใหม่ให้โรงนน้ำแข็งได้ไม่นานคุณทองย้อยก็ถึงแก่กรรมโดยสงบจบชีวิตในโลกมนุษย์แต่เพียงเท่านั้น นี่ก็คือกฎแห่งกรรมที่ได้แสดงผลให้เห็นอย่างทันตาทันใจในชาติปัจจุบันแม้ว่าอากุศลกรรมซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําลงไปเพราะไม่เชื่อผลแห่งกรรมดีกรรมช่วแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องซ้ำซากจะด้วยความเข้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือว่ากระทําลงไปเพราะความจําเป็นบีบบังคับก็ดีและเป็นการกระทําถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด อกุศลกรรมอันนั้นก็ต้องเท่ากับเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นผลแห่งกรรมก็เริ่มต้นรอคอยแสดงผลแห่งกรรมตามลำดับขั้นตอนของกฎแห่งกรรมในทันทีสำหรับคุณทองย้อยชโลธรซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั้นแม้ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านจะได้รับผลแห่งอากุศลกรรมติดตามมาแต่ว่าหลังจากสิ้นลมหายใจทิ้งกายสังขารในภพชาติปัจจุบันไปเชื่อว่า ท่านไปอุบัติในภูมิแห่งสุคติอย่างแน่นอนเหตุที่ยืนยันเช่นนี้ก็เพราะได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นที่วัดอัมพวันอันเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดความเชื่อเรื่องดังกล่าวนี้คือเมื่อครั้งที่สปชหรือสํานักงานการปฐมศึกษาแห่งชาตินําคณะครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่มาอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันมีครูใหญ่สูงอายุสี่ห้าคนอยากจะดื่มน้ําชาร้อนๆเนื่องจากฝ่ายต้อนรับของวัดอัมพวันเวลานาน้ําดื่มมาบริการ จะเอาน้ำชาใส่น้ำแข็งมาให้ทุกครั้งครูใหญ่กลุ่มนี้ก็ได้แต่พูดคุยกันเงียบๆไม่กล้ารบกวนให้ทางวัดวุ่นวายเพราะความอยากที่จะดื่มน้ำชาร้อนๆของตนขณะที่ต้องการได้น้ำชาร้อนๆก็มีชายสูงอายุหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศีใส่สูทสีขาวทั้งชุดนำน้ำชาร้อนๆมาบริการอย่างรู้ใจมาพร้อมกับผู้สูงวัยแต่งชุดขาวอีกสองท่านเมื่อให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดียิ่งแล้วก็เดินจากไป ครูใหญ่กลุ่มนี้ก็รู้สึกประทับใจมากคิดจะตามไปขอบคุณอีกครั้งแล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยก็เลยเดินตามไปถามพระภิกษุซึ่งอยู่ตรงทางที่ชายสูงวัยคนนั้นเดินผ่านไปว่าเห็นผู้ใจดีน,นําน้ําชารสดีมาให้หรือไม่พระรูปนั้นตอบว่าไม่เห็นถามว่าทราบชื่อบ้างไหมโดยบอกลักษณะรูปร่างหน้าตาและการแต่งกายพระก็ตอบไม่ได้และท่านก็ยืนยันว่าฝ่ายบริการของวัดถึงมีหน้าที่ต้อนรับแขกไม่มีลักษณะของบุคคลดังกล่าวแน่ สักครู่ใหญ่ก็เดินไปเห็นภาพถ่ายที่ติดตั้งอยู่ที่ศาลาก็จำได้ว่าเป็นชายสูงอายุที่นำน้ำชาร้อนๆมาให้ดื่มนั่นเองและภาพนั้นก็คือภาพของคุณทองย้อยชโลธรผู้ซึ่งถึงแก่กรรมไปนานแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันธิตธรรมโมกล่าวถึงคุณทองย้อยชโลธรว่าเขาเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่วัดนี้แหละโยม เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ